นึงจะมานั่งแต่โจมตีแต่ไอ้ระบอบกษัตริย์หรือโจมตีกษัตริย์ไม่ใช่เลยครับแต่ความจริงอย่างไรเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นนะมันก็ต้องพูดความจริงกันดังนั้นเรื่องในประเทศไทยเราวันนี้มันมีหลายร้อยเรื่องนะจริงถ้าเป็นเรื่องข่าวทุกท่านผู้ฟังก็พูดมาโอ้ยหลายร้อยเรื่องวันนี้จะให้ผมพูดเรื่องนะยุทธศาสตร์20ปีอะไรต่อมีอะไรผมบอกว่าใครๆเขาก็พูดได้เรื่องยุทธศาสตร์20ปีเนี่ยนะผมไม่จำเป็นต้องไปพูดอะไรหรอกนะแต่ผมพูดสั้นนิดเดียวนะครับไอ้คนที่มาเขียนยุทธศาสตร์20ปีเนี่ยนะแต่ละคนแม่งอยู่นะ5ปีเนี่ยยังไม่รู้จะอยู่ถึงหรือเปล่านะเดี๋ยวว่าจะ20ปีเลยแล้วก็ไปเอาอายุของไอ้กรรมการยุทธศาสตร์12คนนี่มารวมกันเถอะนะมั่งได้นะกี่ร้อยปีอ่ะนะคือเรื่องของเรื่องวันนี้เนี่ยนะการเขียนยุทธศาสตร์ชาติและคุมไปถึง20ปีในอนาคตเนี่ยนะผมบอกตรงๆเลยนะครับมันเป็นเรื่องที่มันเพ้อฝันมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้มันเป็นเรื่องที่ว่าคุณเขียนให้ตายก็มันไม่มีทางที่ปฏิบัติได้คือผมไม่จำเป็นต้องไปพูดแบบนักวิชาการนะครับแต่ผมไม่ได้หมายความว่านักวิชาการเนี่ยเขาพูดไม่ถูกนะครับเขาพูดถูกเขาจะไล่เลียงนะเหตุผลนะข้อปีกย่อยข้อเท็จจริงนะประกอบไปต่างๆนั่นเป็นสไตล์นักวิชาการแต่เนี่ยนะผมมองกันด้วยความคิดแบบรวบยอดเนี่ยนะแบบสุดๆแล้วก็นะแบบชัดเจนที่สุดเนี่ยคุณไม่สามารถเขียนยุทธศาสตร์ของชาติในอนาคต20ปีด้วยคนที่วัยอายุ70กว่าขึ้นไปในวันนี้หรอกครับผมไม่ได้ดูถูกว่าคนแก่เนี่ยไม่รู้เรื่องนะไม่ใช่นะแต่หลายอย่างครับนะคนแก่เนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าไม่รู้เรื่องนะแต่คนแก่เนี่ยไม่ควรทำในหลายๆเรื่องนะธรรมชาติเขาไม่คนแก่ทำธรรมชาติเขาต้องการให้คนหนุ่มคนวัยกลางคนทำคุณดูผู้นำแต่ละประเทศสิครับคุณดูผู้นำเวียดนามอายุเท่าไหร่คุณดูผู้นำเนี่ยแต่ละประเทศแม้กระทั่งจีนคอมมิวนิสต์เองนี่แหละนะทำไมคุณสีเจียนผิงก็จะขึ้นมานะคือเขาไม่เอาแล้วก็ไอ้ประเภทที่เก่าเหลาเยนะ80ปี80ปี90ปีเนี่ยนะมาคุมวันนี้ถ้าพูดจริงๆแล้วเนี่ยนะไอ้ยุทธศาสตร์ชาตินั่นน่ะนะมันพูดกันให้มันเขาเรียกว่ามันพูดกันให้มันฟังดูดีเท่านั้นเองยุทธศาสตร์ชาติในประเทศไทยมันมีมาตลอดเพียงแต่ว่าไม่มาพูดกันนะยุทธศาสตร์ชาติของไทยเนี่ยนะไล่มาตั้งแต่เอาแค่สั้นๆรัชกาลที่9เนี่ยถามว่ายุทธศาสตร์ชาติมีไหมมีครับคุณจะเขียนคุณจะไม่เขียนคุณจะประกาศไม่ประกาศเนี่ยยุทธศาสตร์ชาติในระบอบกษัตริย์นั้นน่ะคือเป็นไปตามพระราชประสงค์หรือพระบรมราโชบายนะเป็นนโยบายของกษัตริย์เป็นไปตามนโยบายของกษัตริย์เป็นไปตามความต้องการของกษัตริย์นั่นเองนั่นแหละยุทธศาสตร์ชาติละเพราะความมั่นคงของชาติคือความมั่นคงของกษัตริย์ความมั่นคงของกษัตริย์คือความมั่นคงของชาตินะยุทธศาสตร์ของกษัตริย์ก็คือยุทธศาสตร์ชาตินี่คือความจริงดังนั้นเนี่ยนะคุณก็รู้อยู่แล้วว่าวันนี้เนี่ยคุณจะไปเขียนยุทธศาสตร์ชาติหรือไม่แต่คุณไปออกพระราชบัญญัติคุณไปออกพระราชกิจดีกาออกมาเนี่ยนะถามว่าไอ้พระราชบัญญัตินั้นนะพระราชกิจดีกาที่ออกมาที่ให้กษัตริย์ต้องการให้คุณทำอะไรเนี่ยนะไม่ว่าข้าราชการในพระองค์ไม่ว่าการจัดการเรื่องทรัพย์สินนะของฝ่ายกษัตริย์อะไรต่ออะไรที่ออกกันมานั้นเนี่ยถามหน่อยเถอะนะไอ้ยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยนะกับพระราชประสงค์หรือว่าความต้องการเนี่ยนะของกษัตริย์เนี่ยอันไหนมันสูงกว่ากันเออและอันไหนมันจะต้องขึ้นต่อกันดังนั้นในประเทศไทยวันนี้เนี่ยนะถ้ามองกันจริงยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยนะคุณไม่ต้องไปเขียนหลอกไม่ต้องไปเขียนเหี้ยอะไรหรอกคือถ้าเจ้าเขาจะเอายังไงพวกมึงเนี่ยนะพวกมึงเนี่ยคือคสช.เนี่ยนะไอ้พวกฝ่ายเผด็จการของเจ้าเนี่ยมันก็จะทูลหัวให้หมดเลยมึงจะเอาประเทศไทยไปขายแดกที่ไหนต่อไปนี้เนี่ยนะเอาทรัพย์สินตอนนี้เนี่ยนะเป็นไงตอนนี้เอาทรัพย์สินของสาธารณะเนี่ยนะไปเป็นของเจ้าแล้วอีกขั้นเรื่องถามว่าทำไมเขาทำอย่างนี้หมายความว่าต่อไปเนี่ยนะเจ้าเนี่ยนะเขาเอาไปขายให้ใครก็ได้ขายต่างชาติก็ได้นะแล้ววันนี้กฎหมายขายต่างชาติได้ไม่ขายได้นะ
เลี่ยงบาลีนิดเดียวได้จดเป็นบริษัทก็สามารถซื้อทรัพย์สินในประเทศไทยได้เหมือนคนไทยนั่นแหละใครบอกว่าต่างชาติมาถือครองที่ดินไม่ได้ถือได้ครับแต่ถือในรูปบริษัทไงนะและทำให้มันถูกกฎหมายได้นะประเทศไทยถือ51นะต่างชาติถือ49แต่เสร็จแล้วก็ใน51นั้นก็มีของต่างชาติที่มีโนมินีมาถือแทนมันทำง่ายนิดเดียวครับไม่ต้องมาโกหกใครกันหรอกนะครับไอ้เรื่องอย่างนี้เนี่ยผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยนะเราเนี่ยนะอย่าไปอินกับมันในเรื่องพวกนี้มันมากนะเพราะว่าถ้าเราไปอินกับเรื่องพวกนี้มากเนี่ยนะเราก็นะครับจะไปหลงทางกับมันเหมือนกับเพราะว่าเนี่ยนะพอเขาบอกว่าเนี่ยกรรมการยุทธศาสตร์เนี่ยนะประกาศมาแล้ว12คนไอ้12คนตัวนี้เนี่ยได้เห็นชื่อเห็นแต่ละคนแล้วก็นะทุกคนก็สายหัวเนี่ยจริงๆไม่ต้องไปสายหัวสายหางอะไรหรอกนะเพราะว่าประเทศไทยไม่ต้องไปพูดถึงยุทธศาสตร์ที่คุณวางไว้20ปีข้างหน้าด้วยคนอายุเนี่ยนะจะร่วม90 80แล้วเนี่ยมาวางยุทธศาสตร์20ปีอันนั้นเนี่ยนะแค่เอามาเนี่ยนะไอ้อย่างงี้ก็หมาแม่งหัวเราะแล้วนะก็พูดตรงๆเลยว่าหมาหัวเราะแล้วนะเห็นกรรมการเห็นกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเห็นกรรมการยุทธศาสตร์เนี่ยนะหมามันเห็นชื่อแต่ละคนเห็นหน้าแต่ละคนแม่งก็หัวเราะแล้วมีแต่นายทหารกับมีแต่ไอ้พวกพ่อค้าผูกขาดนายทุนผูกขาดและก็ข้าราชการนะ NGO เสริมขี้ข้าบางตัวเข้าไป และไอ้อย่างนี้เนี่ย ไอ้อย่างนี้เนี่ยนะและคุณจะไปหวังอะไรแต่ที่ผมพูดมานั้นไม่ได้หมายความว่านะไอ ผมจะไปโยนความผิดให้กับคนเหล่านี้นะท่านผู้ฟังอย่าไปโยนความผิดให้กับไอ้คนไอ้ที่มาเขียนยุทธศาสตร์ชาติมาเขียนไม่ดีต้องรับผิดชอบเลยไม่ใช่วันนี้เนี่ยนะถามว่าไอ้คสช.มันอยู่ได้ยังไงคสช.มันเกิดได้ยังไงไอ้กรรมการยุทธศาสตร์ชาติมันเกิดได้ยังไงนะมันเกิดมาจากใครนะก็เราพูดมาหลายครั้งแล้วว่าทุกคนนะคสช.ที่เกิดขึ้นมาได้เนี่ยก็เพราะว่ากษัตริย์นะกษัตริย์ก็ต้องการให้ทำอย่างนี้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่9จนมาถึงรัชกาลที่10นะที่เขาเรียกว่าสมคบคิดกันนะแบ่งงานกันทำอ่ะผมใช้คำว่าแบ่งงานกันทำแบ่งหน้าที่กันทำนะไอ้เทือกก็คุมกปปส.เป่านกหวีดนะไอ้เฮียเลมันก็นะวางแผนรอเงื่อนไขเวลาเข้าไปยึดอำนาจนะแล้วก็นั่นแหละนะไอ้ลูกชายรัชกาลที่9ก็บอกให้ยุบสภาได้เดี๋ยวจะช่วยทีหลังเนี่ยมันก็หลอกกันเป็นทอดนะไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาก็บอกไม่เป็นไรหรอกนะน้องอยู่น้องปูอยู่ไปก็เหนื่อยเดี๋ยวเนี่ยนะเดี๋ยวพี่จะยึดอำนาจให้และเดี๋ยววันหลังเนี่ยได้เลือกตั้งแล้วค่อยมาใหม่เนี่ยมันก็หลอกกันไปและแถมมันยังหลอกอีกนะว่าเนี่ยนะไม่ต้องห่วงเลยนะเดี๋ยวจะดำเนินคดีเนี่ยนะก็ตั้งเรื่องไปอย่างนั้นแหละพอถึงเวลาแล้วเดี๋ยวก็ช่วยทีหลังเพราะถ้าไม่ทำอะไรเลยเดี๋ยวมันจะมาโจมตีพี่เนี่ยไอ้ยุทธเลนี่ที่ผมพูดเนี่ยนะไม่ใช่ผมมาสร้างเรื่องนะไม่เชื่อท่านไปถามคนใกล้ชิดดูจริงไม่จริงนะไอ้ประยุทธ์มันก็พูดกันยิ่งรักกันไว้อย่างนี้แล้วเสร็จแล้วเป็นไงครับในนาทีสุดท้ายนะก็บอกแล้ววันคืนวันที่21ก่อนแล้วไม่มีข่าวคราวนะว่าจะหลุดจะรอดนะมีแต่ตายกับตายในที่สุดยิ่งรักก็ต้องหาทางออกด้วยกันนะหาทางออกจริงๆครับคือหาทางออกกันนะออกไปจริงๆไม่ใช่หาทางอยู่คือเราหาทางออกกันจริงๆนะนี่นะครับทั้งหมดเนี่ยถามว่า1คสช.มันมาจากไหนก็มาจากกษัตริย์ครับทหารพวกนี้เป็นทหารของกษัตริย์และทหารพวกนี้เนี่ยนะนอกจากเป็นทหารของกษัตริย์ธรรมดาแล้วยังเป็นผู้รับนโยบายนะครับเป็นผู้รับนโยบายมาจากกษัตริย์นะไอ้กปปส.ก็เป็นผู้รับนโยบายมาจากกษัตริย์ไอ้เปรมองคมนตรีก็รับนโยบายมาจากกษัตริย์นะครับไอ้ตุลาการในศาลก็รับนโยบายมาจากกษัตริย์ไอ้ปปช.ก็รับนโยบายมาจากกษัตริย์นะท่านฟังให้ดีนะแล้วก็ไอ้ผู้ตรวจการแผ่นดินก็เป็นพวกเดียวกันรับนโยบายมาจากกษัตริย์นะแล้วก็ข้าราชการประจำนะก็รับนโยบายมาจากฝ่ายกษัตริย์องค์กรอิสระทั้งหมดก็รับนโยบายมาจากกษัตริย์นะแต่การรับนโยบายนั้นมันจะผ่านกันมาเป็นทอดนะบ้างก็รับโดยตรงจากกษัตริย์บ้างก็รับผ่านมาทางสายประธานองคมนตรีไล่มานะถึงปลัดกระทรวงนะแม้กระทั่ง
แม้กระทั่งในแวดวงนะการศึกษามหาวิทยาลัยนะหรือเรียกว่าในสังคมนะในสังคมปัญญาชนนะอธิการบดีคณบดีก็ถูกฝ่ายกษัตริย์นะเป็นคนควบคุมเอาไว้นะแต่งตั้งและควบคุมเอาไว้ทั้งหมดดังนั้นวันนี้เนี่ยไม่ว่าท่านจะไปให้นะไอ้ปปช.ฟ้องไม่ว่าท่านจะไปให้ศาลไหนไอ้อัยการฟ้องศาลไหนนะครับไม่ว่าจะไปฟ้องศาลไหนก็เห็นมาทุกครั้งแล้วมันไม่ใช่เฉพาะศาลนะไม่ใช่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอย่างเดียวนะที่มันล้มเหลวศาลอื่นมันก็ล้มเหลวมาให้เห็นมาตลอดนะก็ผมยกตัวอย่างมาตั้งกี่เรื่องแล้วว่าที่มันล้มเหลวมาตลอดนั้นเนี่ยนะมันล้มเหลวมาเพราะสาเหตุว่าทุกองค์กรนะทุกศาลและทุกองค์กรวันนี้ที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมันกลายเป็นเครื่องมือกลไกของระบอบกษัตริย์หรือของกษัตริย์นั่นเองนี่นะเห็นไหมร้อยเรื่องพันเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่มันไม่ยุติธรรมมันเกิดขึ้นเนื่องจากว่ากลไกที่เขาเอามาใช้จัดการในแต่ละเรื่องนั้นเนี่ยล้วนแต่เป็นกลไกของฝ่ายกษัตริย์และของระบอบกษัตริย์และถ้าเอามาใช้กับคนเสื้อแดงนะหรือว่ามาใช้กับฝ่ายประชาธิปไตยผมไม่อยากเรียกว่าคนเสื้อแดงหรอกเพราะว่าคนเสื้อแดงมันแคบไปเรียกว่าถ้าเอามาใช้กับฝ่ายประชาธิปไตยแล้วเนี่ยนะครับจะเอามาใช้กับฝ่ายประชาธิปไตยแล้วเนี่ยก็บอกแล้วว่าตั้งแต่พวกนออ่อนประชาธิปไตยไม่ว่านิติวิทย์ไม่ว่านะไผ่ดาวดินไม่ว่านะไอ้ประชาธิปไตยใหม่ไม่ว่านะจานิวไม่ว่าใครต่อใครโดนไปหมดท่านเห็นยังไล่จนถึงประเภทเนี่ยนะไอ้ต้นแก่ๆอย่างพวกผมอย่างเงี้ยไอ้นี่ก็เรียกว่าประชาธิปไตยต้นแก่นะไอ้ต้นแก่ก็โดนไอ้ต้นอ่อนก็โดนถ้าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยนักการเมืองถ้าอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายประชาชนอิงมาทางฝ่ายประชาชนเมื่อไหร่ถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นประชาธิปไตยอย่างจะไปบอกว่าพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคประชาธิปไตยหรือเปล่าก็บอกว่ามันยังไม่ใช่แต่ว่าก็ยังเอียงมาอยู่ฝ่ายประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยก็โดนนะตระกูลชินวัตรวันนี้โดนกันหมดทั้งตระกูลก็เพราะว่าเอียงมาทางฝ่ายประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยไงถึงแม้ว่าตัวเองก็ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยหรอกนะนี่ก็พูดกันตรงๆไม่ได้ส่งเสริมประชาธิปไตยแบบสุดๆอะไรก็ไม่มีและแถมยังเรียกร้องปกป้องคุ้มครองนะเจ้าเขาด้วยแต่บังเอิญว่าตัวนโยบายของพรรคหรือว่าตัวแนวทางการบริหารประเทศของนะของพรรคเพื่อไทยหรือของตระกูลยิ่งลักษณ์เนี่ยเขาก็เอียงมาทางฝ่ายประชาธิปไตยก็โดนอีกท่านเห็นไหมมันโดนกันไปหมดอย่างนี้นี่นะครับถึงบอกว่าในประเทศเนี่ยนะวันนี้เราต้องทบทวนกันขนาดใหญ่แล้วล่ะสิ่งที่ต้องทบทวนวันนี้ก็คือว่า1นะเราพร้อมแล้วหรือยังนะที่จะต้องมาปรับทั้งยุทธศาสตร์และทั้งยุทธวิธีกันนี่คืออันดับแรกเลยมีคนก็บอกว่าทำยังไงพวกเราเนี่ยนะมันมีแต่แพ้กับแพ้เนี่ยนะไอ้ผมก็ไม่อยากว่าแพ้แต่ทีเดียวแต่ผมบอกว่ายังไม่ชนะคือถามว่าแพ้เนี่ยนะชนะเนี่ยคือบางคนบอกว่าผมเนี่ยได้ใช้วาทกรรมหรือเปล่าพูดให้กำลังใจกันหรือเปล่าผมบอกว่าผมไม่ได้ใช้วาทกรรมและก็ไม่ได้นะปลอบใจให้กำลังใจกันเลยนะครับที่พวกเราบอกว่าเนี่ยไอ้พวกฝ่ายเราเนี่ยมันมีแต่แพ้กับแพ้ไม่เคยชนะกันเลยมันแพ้ก็ตลอดแพ้ก็เนี่ยนะพวกเราแพ้แล้วทำยังไงพวกเราจะชนะกันบ้างนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ผมก็จะมานั่งคุยประเด็นนี้นะฮะพอเมื่อกี้ไล่เรียงกันไปแล้วท่านก็พอนึกออกอะไรแล้วนะฮะตอนนี้ก็มาคุยกันเรื่องภายในประเทศนี่ทีนี้ผมไม่อยากจะใช้คำว่าแพ้นะและก็บอกแล้วว่าไม่ใช่เป็นการเอาใจกันไม่ใช่เป็นการปลอบขวัญปลอบใจกันไม่ใช่นะครับแต่ถ้าเราบอกว่าแพ้ชนะนั้นหมายความว่านะยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเป็นนักวิ่งนะเมื่อวิ่งเข้าไปถึงเส้นชัยแล้วนะใครหน้าอกเนี่ยนะไปแตะนะเส้นก่อนเนี่ยนั่นแหละคือผู้ชนะและมันก็หมดเวลาไปแล้วนะหรือเล่นฟุตบอลเมื่อเขาเป่าปี๊ดนะ90นาทีถ้าไม่มีต่อเวลาเขาก็เป่าปี๊ดนะเป่าปี๊ดออกมาเนี่ยนะหมดเวลานะก็เลิกเล่นและผลออกมานะ 2-1 หรือ 2-0 หรือว่า 0-2
ไอ้นั่นแพ้ชนะแต่ที่ผมบอกว่าวันนี้ผมไม่อยากใช้คำว่าแพ้นะผมใช้คำว่าเรายังไม่ชนะนะเด็ดขาดเรายังไม่ชนะเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเวลายังไม่หมดนะเวลาของการต่อสู้เวลาของการต่อสู้กับฝ่ายเผด็จการระหว่างฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายเผด็จการมันยังไม่หมดและต่อไปนี้ผมก็คงจะมาเน้นในเรื่องของฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายเผด็จการนะครับไม่ใช่ฝ่ายชินวัตรกับฝ่ายเผด็จการอะไรไม่ใช่นะฮะเพราะวันนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นชินวัตรหรือไม่เป็นแหละก็อย่างที่เราบอกแล้วว่าแม้กระทั่งนออ่อนฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยมันก็ไม่เหลือไว้นะทีนี้เราก็จะต้องมาทำความเข้าใจกับตรงนี้ว่านะเราต้องทำให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจในประเด็นแรกก่อนที่จะมีการต่อสู้ยุคใหม่ขึ้นมาเนี่ยคือประเด็นสำคัญก็คือว่าต้องทำให้ประชาชนได้มีความรู้สึกและเข้าใจจริงๆช่วยกันนะครับผมเองคนเดียวก็ไม่ไหวนะเพราะบางคนก็อาจจะนะมีลูกเล่นแพรวๆมากกว่าหรือว่าอาจจะมีนะวิธีการที่จะทำความเข้าใจประชาชนได้มากกว่าผมก็ยิ่งดีแต่ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนให้เขาเห็นด้วยให้เขาเห็นด้วยว่าประเทศไทยวันนี้เนี่ยนะมันมีขบวนการเผด็จการเนี่ยซึ่งมีระบบกษัตริย์นะเป็นตัวที่ครอบอยู่ในขบวนเนี้ยนะเป็นเจ้าของขบวนการเผด็จการเนี่ยระบบกษัตริย์และตัวกษัตริย์เนี่ยเป็นเจ้าของเป็นขบวนการที่ต่อต้านทำลายล้างฝ่ายประชาธิปไตยนะครับดังนั้นเนี่ยผลประโยชน์ของประชาชนในโลกยุคใหม่หรือในอนาคตนั้นเนี่ยผลประโยชน์ของคนส่วนรวมเนี่ยนะในโลกนี้เนี่ยนะครับมันต้องขึ้นอยู่กับนะครับระบอบที่ประชาชนเนี่ยนะปกครองประชาชนไม่ใช่กษัตริย์มาปกครองประชาชนแล้วจะมาให้ผลประโยชน์กับประชาชนได้มันไม่ใช่แล้วมันเลยยุคนั้นไปแล้วยุคนี้ต้องเป็นยุคของประชาชนปกครองประชาชนประชาชนเป็นผู้บริหารประเทศและประชาชนเป็นผู้เลือกผู้ปกครองประชาชนประชาชนถึงจะได้ประโยชน์จริงๆนี่คือสาระจริงๆนะสาระจริงๆมันอยู่ตรงนี้แต่ว่าเรื่องที่จะทำให้เกิดตรงนี้เนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ยากอย่างเดียวนะครับมันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายกันเลยทีเดียวบางคนบอกถ้าไปพูดอย่างนี้ก็คนกลัวก็ไม่กล้าเข้ามาเลยก็ผมจำเป็นต้องพูดความจริงเลยครับเพราะว่าถ้าเราต้องการให้ฝ่ายประชาธิปไตยชนะอันดับแรกต้องทำให้รู้ก่อนว่าวันนี้เนี่ยนะฝ่ายเผด็จการเนี่ยนะขบวนการเผด็จการแห่งชาติของเราเนี่ยนะซึ่งมีฝ่ายกษัตริย์เป็นโต๊ะโผใหญ่อยู่เนี่ยเขาต้องการทำลายล้างฝ่ายประชาธิปไตยนะการทำลายล้างฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยถ้าเขาทำลายล้างผลประโยชน์ของประชาชนทั้งหมดนั่นแหละนะเราจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยและเราจะมีแต่ความทุกข์ยากเดือดร้อนอย่างที่เรากำลังประสบอยู่ทุกวันนี้และจะหนักขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราอยากจะหลุดพ้นเราอยากจะนะประชาชนเราอยากจะมีอนาคตนะที่สดใสเหมือนหลายๆประเทศเนี่ยเราจะต้องร่วมมือกันเนี่ยนะต่อสู้กับฝ่ายเผด็จการถามว่าต่อสู้ไปทำไมต่อสู้เพื่อโค่นล้มขบวนการเผด็จการทำให้เขาไม่มีอำนาจและเขาไม่สามารถที่จะปกครองและบริหารประเทศต่อไปได้นี่คือภารกิจที่สำคัญของฝ่ายเราคือฝ่ายประชาธิปไตยและคำว่าเราเนี่ยหมายถึงทุกคนไม่มีใครมาช่วยเราได้ถ้าเราไม่ทำถ้าเราไม่ร่วมมือกันอย่าไปคิดว่าทักษิณจะมาช่วยได้อย่าไปคิดว่ายิ่งลักษณ์มาช่วยได้ช่วยไม่ได้หรอกครับผมไม่ได้ไปทับถมคุณทักษิณผมไม่ได้ไปทับถมคุณยิ่งลักษณ์หรอกนะนี่พูดกันตรงๆเลยที่บอกว่าเราจะไปฝากความหวังไว้กับเขาเราต้องฝากความหวังไว้ว่าทำอย่างไรถ้าเราทำให้ประชาชนเข้าใจว่าวันนี้เนี่ยนะเรามีหน้าที่นะต้องร่วมมือร่วมใจกันเนี่ยนะและต้องค้นล้มระบอบเผด็จการนะแล้วก็ทำลายล้างกระบวนการเผด็จการในประเทศไทยให้ได้เนี่ยอันนี้แหละครับมันถึงจะเป็นความหวังที่แท้จริงของพี่น้องประชาชนดังนั้นวันนี้ที่ยังไม่ได้ชนะเขานะวันนี้เรายังไม่ได้ชนะเขานะ
เราไม่ได้ชนะเขาและเขาก็ไม่ได้ชนะเราเด็ดขาดเขาอยู่ในฐานะที่ว่าเขายังปกครองพวกเราได้นะไอ้พวกเราวันนี้ถามใจตัวเองเถอะท่านอยากให้เขาปกครองไหมท่านก็บอกว่าไม่อยากท่านเกลียดมันไหมท่านตอบว่าเกลียดเกลียดมันยิ่งกว่าขี้ได้อีกนะแต่ทั้งที่ท่านเกลียดท่านไม่อยากให้มันปกครองแต่มันก็ยังสามารถปกครองได้เราไม่ต้องการให้มันปกครองนะครับเราไม่ต้องการให้มันปกครองเราเกลียดมันเราต้องการที่จะขึ้นไปบริหารประเทศด้วยตัวเองต้องการขึ้นไปปกครองด้วยประชาชนด้วยตัวเองแต่เราก็ปกครองยังไม่ได้ดังนั้นภาวะการตรงนี้มันอยู่ตรงที่ว่าไม่ใช่เราแพ้นะแต่เรายังไม่ชนะเขานะครับนี่คือข้อที่หนึ่งเรายังไม่ชนะเขาข้อที่สองก็คือว่านะวันนี้เขาเนี่ยนะครับถูกปฏิเสธจากประชาชนไม่ให้เขาปกครองแต่เขาก็ยังปกครองได้ก็สรุปว่าวันนี้ประชาชนไม่ยินยอมให้เขาปกครองแล้วล่ะนะแต่ว่าเขาก็ยังปกครองได้ยังไม่ถึงขั้นที่ว่าเขาไม่สามารถปกครองอีกต่อไปนี่คือการเมืองสถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยถ้าจะวิเคราะห์กันเนี่ยนะวันนี้สถานการณ์ในการเมืองในประเทศไทยเนี่ยนะครับผู้ถูกปกครองไม่ยอมให้ผู้ปกครองปกครองต่อไปนะครับนี่สถานการณ์ในการเมืองนะผมจะสรุปตรงนี้ผู้ถูกปกครองไม่ยินยอมให้ผู้ปกครองปกครองอีกต่อไปแต่ผู้ปกครองยังปกครองได้อยู่ยังเรียกว่ายังเอาอยู่อ่ะยังเอาอยู่นะนะทีนี้เนี่ยนะในเมืองไทยเนี่ยท่านผู้ฟังครับผมนะไม่ได้มาบอกให้ท่านต้องมาเชื่อผมนะแต่กฎเกณฑ์นะเหตุการณ์ในประเทศแบบประเทศไทยวันนี้จะเกิดขึ้นกับประเทศไหนก็ตามที่มันแบ่งฝ่ายกันชัดระหว่างฝ่ายประชาธิปไตยและฝ่ายเผด็จการมันสู้กันมันชัดเจนและมันสุดโต่งอย่างนี้เนี่ยและก็การต่อสู้วันนี้มันมาเดินมาถึงครึ่งทางแล้วครึ่งทางวันนี้ก็คือครึ่งทางของนะผู้ถูกปกครองไม่ยอมให้ปกครองอีกต่อไปแต่ผู้ปกครองยังสามารถปกครองได้นี่นะมันเดินมาถึงครึ่งทางแล้วข้างหน้าคืออะไรข้างหน้าก็คือว่าเดินต่อไปเนี่ยนะในประเทศไทยเนี่ยสถานการณ์การเมืองเนี่ยมันจะต่อไปเนี่ยนะไม่จำเป็นต้องมานึกถึงภาพใครอะไรยังไงนะนี่ผมสรุปนะสรุปกฎเกณฑ์ของมันให้ท่านฟังก่อนว่ากฎเกณฑ์ต่อไปนี้มันจะเป็นอย่างไรนะกฎเกณฑ์ต่อไปนี้ก็คือว่ากฎเกณฑ์ต่อไปนี้ผู้ปกครองพยายามที่จะปกครองต่อไปแต่ผู้ถูกปกครองไม่ยินยอมให้ปกครองอีกต่อไปและได้พร้อมใจกันต่อสู้ยืดเยื้อจนในที่สุดผู้ปกครองไม่สามารถปกครองต่อไปได้นี่นะครับท่านผู้ฟังครับผมพูดให้ท่านได้เข้าใจกฎเกณฑ์ตรงนี้ก่อนระยะเวลามันจะเกิดขึ้นเมื่อไรปีไหนปี60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70ผมไม่ทราบตัวนั้นคือตัวที่ผมบอกท่านไม่ได้ผมไม่ทราบว่ามันจะเกิดเมื่อไรเหตุการณ์ที่ว่าผู้ปกครองต่อไปไม่ได้วันนี้มันเลยขั้นตอนนะที่ว่าผู้ถูกปกครองเนี่ยยอมให้ปกครองนะสมัยก่อนเนี่ยผู้ถูกปกครองคือประชาชนนะพากันใส่เสื้อเหลืองทั้งประเทศนะ
แท้ซองสรรเสริญกันนะก็ถือว่ายอมให้ปกครองโดยดุษฎีนะแต่11ปีที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้มันยิ่งเห็นได้ชัดนะใน2ด้านใหญ่ๆนะที่พิสูจน์ให้เห็นถึงกฎเกณฑ์ตรงนี้ก็คือว่า1ด้านของผู้ถูกปกครองผู้ถูกปกครองได้มีปฏิกิริยาไม่ยอมให้ผู้ปกครองคือระบอบกษัตริย์และกษัตริย์เนี่ยปกครองต่อไปผมไม่พูดถึงคสช.ไม่พูดถึงอะไรเลยครับเพราะว่าถ้าพูดถึงระบอบกษัตริย์พูดถึงกษัตริย์แล้วมันคุมไปถึงคสช.เผด็จการทหารมันคุมไปถึงองค์กรอิสระมันคุมไปถึงทุกๆเรื่องแล้วนะครับท่านผู้ฟังบางคนเนี่ยตาไม่ทันนะผมคิดว่าบางคนนี่ก็เข้าใจแล้วแต่จะมาเอาเรื่องหยุมหยิมนะบางทีมันก็น่าเบื่อนะครับคือบางคนเนี่ยเหมือนกับว่าไปตีกษัตริย์แล้วทำไมไม่พูดถึงคสช.อะไรเนี่ยนะอันนั้นมันน่าเบื่อครับนะอันนั้นมันไม่ใช่รายการของเราอะนะครับรายการของเราถือว่าเราพูดถึงกฎเกณฑ์พูดถึงแนวทางพูดถึงยุทธศาสตร์ยุทธวิธีเราต้องเข้าใจคำว่านะครับภายใต้ระบอบนี้นะคำว่าระบอบกษัตริย์หรือว่าราชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ได้มีแต่ตัวราชามันรวมไปถึงขุนนางทั้งหลายขุนศึกทั้งหลายที่เป็นของพวกเขานะครับแป๊บเดียวนะครับท่านผู้ฟังก็เสียบนะต้องเสียบปลั๊กแล้วนะไฟมันจะหมดนะทีนี้ขอให้พวกเราเนี่ยนะได้เข้าใจว่าเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยสิ่งที่เรานะที่จะต้องคำนึงถึงและยึดตอนนี้เนี่ยเราไม่ใช่ไปยึดเอาเรื่องคนเอาเรื่องคนชื่อคนคนนั้นคนนี้เป็นหลักไม่ว่าฝ่ายเสื้อเหลืองหรือฝ่ายเสื้อแดงไม่ว่าฝ่ายเผด็จการหรือฝ่ายประชาธิปไตยตัวบุคคลนั้นนะครับมันขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์นะมันขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ทางสังคมไม่ว่าใครจะมาเป็นประธานคสช.นะไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลถ้ารัฐบาลยังอยู่ภายใต้นะครับระบอบนะราชาธิปไตยมันก็จะได้รับนะได้รับพิษภัยเหมือนกับทุกวันนี้แหละนะครับเหมือนกับทุกวันนี้แหละนะครับนี่เสียงยังไปนะครับที่ Facebook เสียงยังไปนะครับเพราะว่ามันอะไรไม่รู้ขึ้นมาเต็มไปหมดของผมเนี่ยยังไปนะครับที่ Facebook ถ้าเสียงยังไปช่วยแจ้งกลับมาทีนะผมไม่แน่ใจแล้วไปแตะมือไปแตะมันหยุดเลยหรือเปล่าเสียงยังไปไหมครับที่ Facebook เสียงยังไปไหมครับฮัลโหล1 2 3เสียงยังไปไหมครับนะฮะเอาละครับชัดเจนนะนะท่านผู้ฟังนะครับทีนี้เนี่ยบอกแล้วว่าเรามาพูดถึงเรื่องกฎเกณฑ์กันอย่างเดียวถ้าเราไม่พูดถึงเรื่องกฎเกณฑ์ตรงนี้เนี่ยนะเราก็จะไปเชื่อแบบสเปสปะบางทีไปเชื่อเอาเรื่องบุคคลไปเห็นว่าคนนั้นพูดแล้วโอ้น่าเชื่อถือนะคนนี้พูดไม่น่าเชื่อถือดังนั้นท่านผู้ฟังครับสิ่งที่น่าเชื่อถือวันนี้ก็คือว่ากฎเกณฑ์ต่างหากล่ะวันนี้คุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์จะอยู่ในประเทศไทยไม่อยู่ไม่สำคัญแล้วครับนะขอโทษนะผมว่าเนี่ยนะดีไม่ดีคุณยิ่งลักษณ์ไม่อยู่ในประเทศเนี่ยนะคุณทักษิณไม่อยู่ในประเทศต่อไปนี้เนี่ยนะยิ่งท่านชินวัตรไม่อยู่ในประเทศทั้งหมดเลยเนี่ยนะดีไม่ดีเนี่ยนะยิ่งดีใหญ่นะนี่ผมพูดอย่างนี้ผมไม่ได้มีความรู้สึกไม่ดีต่อชินวัตรนะผมมีความรู้สึกดีด้วยซ้ำไปแต่ว่าถ้ายิ่งท่านชินวัตรนะทั้งหมดเนี่ยได้ออกไปนอกประเทศนะในช่วงนี้ทักช่วงหนึ่งก่อนเนี่ยนะยิ่งดีใหญ่นะและผมคิดว่านะเหตุการณ์มันจะยิ่งไปได้เร็วขึ้นด้วยซ้ำไปนะฮะแต่เอาเถอะมันไม่ใช่เรื่องของผมนะใครจะอยู่ใครจะไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของเขาอะเป็นสิทธิของเขานะครับเพียงแต่ว่าเราก็อุบนะเราก็ยกตัวอย่างนะเรายกตัวอย่างว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องเชื่อถือและยึดเป็นหลักก็คือว่ากฎเกณฑ์ครับกฎเกณฑ์สำคัญที่สุดประเทศไทยเราอยู่ในเงื่อนไขที่นะประชาชนผู้ถูกปกครองเนี่ยวันนี้เนี่ยมีความรู้สึกนะไม่ยอมรับการปกครองมาก
ขึ้นเรื่อยๆและก็มากขึ้นแบบก้าวกระโดดคือผมจะไม่ไปพูดหรอกนะครับว่าการดำเนินคดีนะของพรรคเพื่อไทยคดีจำนำข้าวใครถูกใครผิดจริงหรือไม่อะไรผมไม่พูดผมบอกแล้วว่ากระบวนการยุติธรรมในเมืองไทยมันล้มเหลวสิ่งที่รูปธรรมที่เป็นคำตอบนะที่ชัดเจนว่ากระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยมันล้มเหลวก็คือว่าคุณไม่สามารถคาดหวังเอาความยุติธรรมนะเอาความยุติธรรมจากกระบวนการยุติธรรมนี่ได้เลยดังนั้นผู้ถูกปกครองในประเทศนี้เนี่ยนะหัวใจหนึ่งนะที่ผู้ถูกปกครองยอมรับหรือว่าประชาชนนั่นเองยอมรับก็คือว่ากระบวนการยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมวันนี้มันก็ไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชนและจากฝ่ายประชาธิปไตยแล้วหรือว่าจากประชาชนที่ถูกปกครองแล้วไอ้บางคนก็บอกว่าไอ้พวกสลิมมันยอมรับไอ้นั่นใช่ครับแต่นั่นเป็นฝ่ายที่ปกครองครับนั่นคือเป็นฝ่ายปกครองวันนี้เนี่ยสลิมเนี่ยเขาไม่ได้เป็นประชาชนธรรมดาแต่เขาไปอยู่ฝ่ายปกครองนะไอ้ประชาชนที่ถูกปกครองวันนี้เนี่ยเขาไม่ยอมรับหมดแล้วและก็ระบอบกษัตริย์เมื่อก่อนเนี่ยยอมรับกันวันนี้ฝ่ายที่ถูกปกครองเนี่ยมีทั้งพวกที่ไม่ยอมรับระบอบกษัตริย์นะโดยเปิดเผยกับพวกที่ไม่ยอมรับระบอบกษัตริย์แบบไม่เปิดเผยนะสำหรับพวกฝ่ายประชาธิปไตยที่ยังเอากษัตริย์เอาไว้ก็เอาไว้แบบว่าไม่ใช่กษัตริย์แบบปัจจุบันแต่เอาไว้แบบว่ากษัตริย์แบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นครับนี่แหละครับนะดังนั้นถ้าถามว่าไอ้ระบอบกษัตริย์แบบดั้งเดิมอย่างทุกวันนี้ไอ้ประชาชนที่ผู้ถูกปกครองนี่ต้องการไหมไม่มีใครต้องการเลยนะฮะก็ยังที่ดีที่สุดที่บอกอะว่าถ้าใครยังนิยมกษัตริย์ก็ยังนิยมกษัตริย์แบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นไปถามดูนะครับไอ้พวกที่บอกว่านะยังอยากให้มีกษัตริย์เนี่ยถามว่าคุณอยากมีกษัตริย์แบบไหนทุกคนจะตอบนะตอบคำถามได้หมดนะว่าไม่ใช่ว่ากษัตริย์แบบที่แม่งนะมีแต่อีหนูอย่างนี้ไม่ใช่กษัตริย์ที่ว่าเจ้าซื้อเครื่องบินไปขับเล่นอย่างนี้ไม่ใช่ว่ากษัตริย์ที่ไปเอาทรัพย์สินสาธารณะไปเป็นของตัวเองอย่างนี้ไม่มีฮะประชาชนก็ไม่เอาแต่ก็บอกว่าถ้าอยากได้กษัตริย์ก็แบบอังกฤษญี่ปุ่นคือมึงไม่ต้องมาเสือกทางการเมืองและมึงไม่ต้องมาสู้รุ่ยสู้ร่ายไม่ต้องมาผลาญเงินของชาตินะและวันนี้ที่เลวร้ายมากกว่านั้นเนี่ยครอบครัวกษัตริย์วันนี้เนี่ยแทรกแซงไปหมดแทรกแซงหรือว่าใช้นะอิทธิพลทั้งทางการเงินนะที่ถือว่ารวยที่สุดในโลกอยู่ทุกวันนี้นะกษัตริย์ที่รวยที่สุดในโลกวันนี้นะหรือว่าเส้นสายพยายามที่จะนะเข้าไปแทรกแซงวันนี้นะอันนี้เราก็มองได้ว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่ากษัตริย์ในยุคนี้เนี่ยก็แน่นอนกษัตริย์ในยุคก่อนเนี่ยนะก็คงไม่ต้องอะไรมากแต่กษัตริย์ยุคนี้ก็ส่งลูกส่งหลานไปเป็นทูตสันทวไมตรีอยู่ใน UN นะวันนี้มันก็ต้องไปแทรกแซงในมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วโลกแอบไปเอาเงินไปยัดให้เขานะนะให้เงินสนับสนุนมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะนะติดสินบนอะไรต่างๆฝ่ายกษัตริย์ไทยทำหมดนะทำหมดแต่ยิ่งเขาทำอย่างนี้ยิ่งเขาทำอย่างนี้เนี่ยถามว่าวันนี้เมื่อหันไปมองที่ฝ่ายประชาชนผู้ถูกปกครองวันนี้ผลลัพธ์มันออกมายังไงผลลัพธ์มันออกมาว่าวันนี้ประชาชนที่ถูกปกครองเนี่ยนะครับเขาไม่อยากให้ปกครองแบบนี้ต่อไปมีแต่ความเกลียดชังกษัตริย์มากขึ้นกษัตริย์รัชกาลที่9เริ่มต้นมาก็ดีมาระยะหนึ่งไม่ใช่ว่าดีนะแต่ว่ามีคนนะยอมรับมาระยะหนึ่งประชาชนมียอมรับกษัตริย์รัชกาลที่9มาระยะหนึ่งเป็นเวลานานพอสมควรจนกระทั่งถึงมาปี49นะปี49ที่มีการยึดอำนาจล้มรัฐบาลทักษิณชินวัตรลงไปล้มทักษิณลงไปความเสื่อมของสถาบันกษัตริย์ก็เริ่มเกิดขึ้นและมันเกิดขึ้นเป็นก้าวกระโดดในตอนแรกๆปี49ยังไม่ค่อยมีใครเชื่อกันว่ากษัตริย์อยู่เบื้องหลังนะผมเป็นคนแรกๆที่ออกมาพูดแต่ว่าอย่างวันแรกเลยในการออกมาพูดผ่านทางโซเชียลมีเดียตามนะเว็บไซต์ www.chupong.com
และวิทยุชุมชนคนรู้ใจนะพูดถึงเฮเล้งพูดถึงเจหงพูดถึงนะพูดถึงกฎอัยการสุขอยู่เหนือถือเป็นกฎหมายสูงสุดนะถือว่าผู้ที่ยึดอำนาจคือไอ้สนธิบางสามจิ๋มสนธิบุญยกลินนะยึดอำนาจวันนั้นถือเป็นขบฏเวลาเที่ยงคืน19นาทีนะในหลวงราชินีออกมาเซ็นให้แก๊กเดียวกลายเป็นว่าขบฏได้มาปกครองประเทศถือว่าในหลวงเป็นคนที่ทำให้ขบฏได้พ้นผิดอะไรผมเป็นคนพูดและผมเปรียบเทียบในหลวงราชินีในตอนนั้นท่านคงจำกันได้ผมเรียกว่าเฮียเล้งกับเจหงนะซึ่งพูดอยู่ในประเทศมันโป้งโป้งไม่ได้พูดถึงเฮียเล้งกับเจหงวัดนะทักษิณทั้งหมดเนี่ยทักษิณที่ถูกล้มไปเนี่ยเพราะว่าเฮียเล้งไม่พอใจเจหงก็ไม่พอใจนะนี่แหละและแกก็สั่งไปให้ตะเปรมเนี่ยแม่งนะมาจัดการนี่ฮะเนี่ยไอ้เฮียเล้งเจหงนี่แหละมันตัวสำคัญนะตัวสำคัญที่ก่อให้เกิดวิกฤตมาได้11ปีมาแล้วตั้งแต่ปี49จนมาถึงนะมาถึงปัจจุบันเนี่ย11ปีมาแล้วก็เพราะความที่กษัตริย์ไทยเรามันล้าหลังและทำตัวเป็นว่าเป็นคนก้าวหน้านะนะเรื่องฝนเทียมบ้างนะเรื่องโน้นเรื่องนี้บ้างแต่ความล้าหลังความก้าวหน้าเขาบอกว่ามันไม่ใช่แสดงออกที่ว่าคุณจะเล่นคอมพิวเตอร์เก่งและคุณจะก้าวหน้าไม่ใช่ว่าคุณจะเก่งในเรื่องเทคโนโลยีและคุณก็เขาเรียกว่าคุณก้าวหน้าไม่ใช่ครับความก้าวหน้าหรือความล้าหลังที่เขาเรียกว่าเป็นพื้นฐานของความก้าวหน้าของชนในชาตินั้นคือความก้าวหน้าในเรื่องการปกครองครับประเทศนะประเทศที่ก้าวหน้าในทางวัตถุแต่ถ้าระบบการปกครองมันยังล้าหลังก็ถือว่าผู้นำประเทศนั้นยังล้าหลังและประเทศนั้นก็ยังล้าหลังเหมือนประเทศไทยเราเนี่ยนะครับจะมีรถไฟฟ้าจะมีรถใต้ดินจะมีอะไรสารพัดเนี่ยให้คุณสร้างรถไฟความเร็วสูงขึ้นมาก็ตามไอ้นั่นมันทางวัตถุนะแต่ในทางความคิดในทางการเมืองคุณล้าหลังคุณนับวันยิ่งล้าหลังหนักขึ้นไปอีกจากปี49มาถึงปี60วันนี้เนี่ยปี60ล้าหลังกว่าปี49ครับนะเพราะปี60เนี่ยมันสามารถเอามาตรา44เนี่ยมาใช้นะซึ่งเดี๋ยวไปผมจะไปยกตัวอย่างให้ท่านฟังว่าเวลามันใช้มาตรา44แล้วมันพูดให้ท่านคันส้นตีนอยากจะส้นตีนไปยัดปากมันยังไงไอ้เพื่อนผมมันบอกมาว่า มันบอกมาว่ามันฟังไอ้เหี้ยประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะมันบอกว่ามันใช้มาตรา44เนี่ยนะมันบอกว่ามันไม่ได้ปิดเหมืองเขานะมันแค่ไม่ต่อใบอนุญาตให้ประกอบนะกิจการเหมืองไอ้ยี่นะและเสร็จแล้วมันก็โดนเขาเล่นงานนะต่างประเทศเนี่ยเขาไม่สนหรอกมึงมีมาตรา44ไอ้ประชาชนก็ไปเจ้าโพสต์กันอะไรกันบอกว่าไอ้ประยุทธ์มึงต้องเอาเงินส่วนตัวไปใช้มึงต้องรับผิดชอบเพราะมึงใช้มาตรา44มึงต้องรับผิดชอบและมันบอกว่าอย่างไรมันบอกว่ากูไม่รับผิดชอบอ่ะนะกูไม่ต้องรับผิดชอบอะไรกูใช้มาตรา44เนี่ยนะกูจะต้องไปรับผิดชอบอะไรเพราะมาตรา44เนี่ยมันคุ้มกะลาหัวกูเพราะมาตรา44กูเป็นผู้ใช้มาตรา44กูใหญ่ที่สุดในโลกนี้เนี่ยนะไม่มีใครใหญ่กว่ากูอีกแล้วนะแล้วถามว่าไอ้เหี้ยแล้วมึงจะต้องไปจ่ายเงินเขานะ 30,000 กว่าล้านเนี่ยนะถ้ามึงใหญ่ที่สุดแล้วมึงจะไปต้องไปจ่ายมึงใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาวันเนี้ยนะมันใหญ่ที่สุดวันนี้ในประเทศไทยถ้าจริงๆในประเทศไทยมันก็ยังไม่ได้ใหญ่ที่สุดหรอกนะถ้าวันนี้ข้ามีคำสั่งปลดประยุทธ์เนี่ยถามว่าทำได้ไหมทำได้คนที่สั่งปลดมันได้วันนี้ก็คือกษัตริย์นะดังนั้นประยุทธ์ที่มันพูดอย่างนั้นเนี่ยนะมันพูดเพราะว่ามันมีความนะมันมีความรู้สึกว่ามันเนี่ยนะเป็นตัวแทนกษัตริย์มันถึงพูดว่ามันใหญ่ที่สุดถามว่าจริงไหมที่ประยุทธ์พูดอย่างนั้นในประเทศไทยจริงครับท่านผู้ฟังครับประยุทธ์มันพูดถูกนะวันนี้เนี่ยนะในฐานะเนี่ยมันเป็นตัวแทนกษัตริย์เนี่ยมันใหญ่ที่สุดนะ
มันบริหารประเทศเนี่ยนะมันใหญ่ที่สุดนะเพราะกษัตริย์ให้มาตรา44มันมาอยู่ๆมันไปเอามาตรา44มาใช้เองไม่ได้มีคนเขานะมีคนเขาเคยเถียงกับผมเรื่องเนี้ยเขาบอกว่าไม่จริงกษัตริย์ไม่ได้ให้มาตรา44ประยุทธ์มันเขียนขึ้นมาเองนะมันกำหนดขึ้นมาเองเนี่ยนี่คือคนเสื้อแดงพวกเรานะผมก็ยังไม่เข้าใจว่าเขาเป็นยังไงอ่ะนะแต่เขาเถียงผมอย่างนี้จริงๆผมก็บอกว่าไอ้รัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57อ่ะมันเขียนขึ้นมามันใส่มาตรา44ไว้เนี่ยถ้ากษัตริย์ไม่ลงพระปรมาภิไธยหรือเรียกว่าถ้ากษัตริย์ไม่เห็นชอบเนี่ยนะเขาไม่ให้มันหรอกมันก็ใช้ไม่ได้นะและถ้าเขาไม่เห็นชอบรัฐธรรมนูญฉบับนั้นเนี่ยนะชั่วคราวปี57เนี่ยก็หมายความว่าสถานภาพมันเนี่ยเป็นขบถและมันก็จะต้องถูกดำเนินคดีและมันก็ติดคุกหรือไม่ก็ประหารชีวิตแต่พอกษัตริย์ไปรับรองรัฐธรรมนูญฉบับนั้นแหละนั่นแหละถ้าหัวกษัตริย์เขาให้อำนาจมันให้มันมีอำนาจหน้าที่นะตามรัฐธรรมนูญที่มันนำเสนอนั่นแหละใครจะเขียนไม่สำคัญสำคัญที่อยู่ที่ว่าคนเซ็นหรือว่าคนโปรดเกล้าหรือว่าคนนะรับรองรัฐธรรมนูญฉบับนั้นนะรัฐธรรมนูญชั่วคราวนั่นแหละนะดังนั้นเนี่ยนะวันนี้ที่ประยุทธ์มันมาทำหน้าที่อยู่เนี่ยเราอย่ามัวแต่เถียงเราอย่ามัวแต่ไปอ้างอะไรนะพูดกันตรงๆไม่ต้องไปเข้าข้างใครกันเลยประยุทธ์ที่มันทำอยู่ทุกวันเนี้ยมันทำในนามกษัตริย์กษัตริย์ก็มอบให้มันไปทำมันถึงใหญ่มันถึงกลางไงและยิ่งมาได้กษัตริย์นะรัชกาลที่10ด้วยผมได้พูดไปในคราวที่แล้วว่าวันเนี้ยมันเหมือนคอหอยกับลูกกระเดือกเพราะกษัตริย์ตรงนี้เขาบอกว่ามึงทำอะไรก็ได้ขออย่างเดียวถ้ากูต้องการอะไรเนี่ยนะมึงจัดการให้กูโดยเฉพาะเรื่องของกูนะนอกจากว่าเรื่องไหนที่กูแกล้งทำไปหลอกเนี่ยกูก็กระซิบมึงไว้เนี่ยนะเนี่ยนะแต่ถ้าเรื่องของกูแล้วไปว่ามึงจะแก้รัฐนูนในหมวดเนี่ยนะหมวดที่ว่าเนี่ยไม่ต้องมีผู้สำเร็จราชการแทนเวลากูมาอยู่ในประเทศเนี่ยเมื่อก่อนกษัตริย์มาอยู่ในประเทศนานๆเนี่ยต้องมีผู้สำเร็จราชการแทนนะแต่วันนี้ไม่ต้องแล้วเห็นไหมล่ะเนี่ยไม่ว่าเรื่องนักราชการในพระองค์ไม่ว่าเรื่องอะไรต่อมีอะไรไม่ว่าเรื่องการแก้หน้าที่ของนะไอ้องคมนตรีเห็นไหมวันนี้สภาทำให้หมดเลยทุกอย่างเนี่ยไม่มีทางไม่มีการขัดข้องนี่คือแนวทางที่เขาวางเอาไว้ในยุคนี้ผมพยายามพูดเรื่องนี้เนี่ยนะเพื่อที่จะให้สติของพี่น้องประชาชนเพื่อจะได้เข้าใจว่าวันนี้ทางการเมืองเป็นยังไงเนี่ยไม่ใช่ไปนึกเอาพูดเอาแต่ให้มองว่าแนวทางเขาเนี่ยในเมื่อแนวทางเขาวางเอาไว้ว่ากูจะเอายังไงมึงอย่าขัดข้องจะกูจะทำเหี้ยทำระยำกับประเทศนี้ยังไงมึงอย่าขัดข้องนะแล้วก็มึงก็ว่าของมึงไปนะมึงจะคุมอำนาจมึงจะนะเผด็จการยังไงเนี่ยนะมึงว่าก็มึงไปนะนี่กูก็ไม่ว่ามึงข้อสำคัญอย่างเดียวมึงเนี่ยเป็นทาสผู้ซื่อสัตย์ของกูอยากได้อะไรมึงประเคนมาให้กูให้ได้เท่านั้นเองวันนี้เนี่ยเขาเอาประชาชนก็เอาประเทศเนี่ยนะเขาเอาประชาชนเอาประเทศเนี่ยนะวันนี้นะเป็นเครื่องมือของเขาหมดนะเป็นเหยื่อของเขาเนี่ยครับและเขาใช้เนี่ยนะเขาใช้นะขบวนการนะคสช.เนี่ยนะมาเป็นหัวหน้าทาสปกครองนะเขามองคนไทยเป็นทาสเขาเขามองว่าประเทศนี้เป็นของเขาคนเดียวกษัตริย์เนี่ยนี่นะครับท่านผู้ฟังครับทีนี้เนี่ยสภาพที่มันเกิดขึ้นวันนี้นะความคับแค้นใจของประชาชนยิ่งระยะหลังเนี่ยเห็นชัดจากกระบวนการยุติธรรมจากระบบศาลเห็นชัดจากผู้นำประเทศนะที่ชื่อว่าเป็นนายกรัฐมนตรีนะที่พูดจาก็ไม่ใครเข้าหูคนนะแม่งกักขละนะนักเลงนะปากซอยเนี่ยยังอายเลยก็แล้วกันและแถมเนี่ยยังใช้อำนาจแบบบ้าๆบอๆนะลูกแก่อำนาจจัดการกับคนที่นะมีความเห็นต่างนะจัดการกับคนที่นะความเห็นต่างหรือไม่ก็เนี่ยนะครับใช้อำนาจไปในทางที่ว่าไม่คำนึงถึงความเสียหายที่เกิดกับประเทศชาติและเวลาเกิดความเสียหายกับประเทศชาติแล้วแม่งก็ไม่เคยรับผิดชอบนะและแถมนะครับมาพูดให้ชาวบ้านเนี่ยนะอยากจะเอาส้นตีนเนี่ยไปยัดปากมันอยู่อย่างที่บอกนะกูไม่รับผิดชอบกูใช้มาตรา44กูไม่รับผิดชอบนะ
พราะว่ามาตรา14คุ้มครองครูไอ้เพื่อนผมมันบอกว่ากูอยากจะเอาส้นตีนเนี่ยไปยัดปากไอ้เหี้ยเวลามันพูดเนี่ยผมก็บอกว่ามึงอยากได้นะแต่มึงอย่าทํานะถ้ามึงทําเนี่ยมึงยังไม่ทันได้ยัดปากมันหรอกนะดีไม่ดีมึงโดนกระทืบโดนพวกมันกระทืบก่อนมึงอย่าเพิ่งนะมึงอย่าเพิ่งตาบะหลุดนะมึงพูดกูได้นะแต่เสียงสะท้อนจากประชาชนนะที่บอกอยากจะเอาส้นตีนยัดปากเนี่ยผู้นำของรัฐบาลวันนี้เสียงสะท้อนจากประชาชนที่สาบแช่งและก็มองเห็นว่าสถาบันกษัตริย์วันนี้คือปลิงตัวใหญ่นะหลายตัวเป็นกลุ่มปลิงนะวันนี้เนี่ยระบอบกษัตริย์เนี่ยคือกลายเป็นกลุ่มปลิงที่รุมกันดูดเลือดนะเกาะเต็มตัวนะดูดเลือดประชาชนวันนี้นี่คือสภาพอย่างนี้นะครับนะมันทำให้ประชาชนที่เป็นผู้ถูกปกครองเนี่ยวันนี้มันเดินมาถึงขั้นที่ว่ากูไม่ยอมให้มึงปกครองนะต่อไปแล้วแต่วันนี้กูก็ยังดิ้นรนนะดิ้นรนว่าจะเอามึงลงยังไงจะล้มมึงลงยังไงเนี่ยนะดังนั้นเนี่ยถ้าใครเข้าใจสภาพกฎเกณฑ์ตรงนี้และเข้าใจสภาพเข้าใจกฎเกณฑ์และได้เข้าใจสภาพตรงนี้เนี่ยคุณก็จะมองออกว่าวันนี้เนี่ยนะเรายังไม่ชนะนะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราแพ้แบบเบ็ดเสร็จไม่มีโอกาสชนะไม่ใช่เพราะว่าสิ่งที่ผมได้พูดมาว่า11ปีเนี่ยพลังของผู้ที่ไม่ยอมไม่ปกครองเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆมันมีแรงกดดันมากขึ้นเรื่อยๆนะและมันก็มีการปรับตัวมันเรื่อยๆนะโดยที่เราเนี่ยนะไม่สามารถไปกำหนดกฎเกณฑ์อะไรได้นะตามที่เราอยากให้มันเป็นแต่มันเป็นในตัวมันเองทีนี้เนี่ยเมื่อคดีจำนำข้าวนะมาถึงจุดนี้นี่ก็มันทำให้กระบวนการก็ปรับตัวนะเพิ่มขึ้นไปอีกนะกระบวนการฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยนะหรือเรียกกระบวนการประชาธิปไตยแห่งชาติเนี่ยนะมันก็ปรับตัวนะเพิ่มขึ้นไปอีกและก็พอมีศาลตัดสินเรื่องคดีนะที่ฆ่าคนเสื้อแดงแล้วก็ไม่ได้รับความผิดก็นะผมเชื่อว่าพลังของฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยนะยิ่งจะต้องหาหนทางนะครับยิ่งจะต้องหาหนทางคิดต่อสู้ต่อไปไม่แม่กระทั่งแม่น้องเกดนะก็ได้จุดธูปปักธูปบอกแม่พระรณีว่านะยังไงก็จะต้องให้ได้ในชีวิตนี้นี่คือลักษณะของฝ่ายประชาธิปไตยวันนี้ที่มีแต่ความคับแค้นและก็ข้างแค้นในหัวใจนะครับที่ต้องการต่อสู้เพื่อเอาชนะต่อไปนี้และนี่คือการก้าวเดินต่อไปข้างหน้าที่จะไปสู่เป้าหมายว่าในที่สุดผู้ปกครองก็ปกครองต่อไปไม่ได้บางคนถามว่าจะทำยังไงอย่าเพิ่งถามว่าทำยังไงแทบจะไม่ต้องพูดว่าทำอย่างไรเลยทำอย่างที่เราทำและก็นะเราคิดอะไรได้ใหม่มาเราก็ทำต่อแต่มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายเดียวก็คือว่าจะต้องทำให้ผู้ปกครองเราเนี่ยนะคือตั้งแต่กษัตริย์และก็รัฐบาลของกษัตริย์เนี่ยคือที่บอกว่านะเจ้าของระบอบและระบอบเนี่ยมันพังนะหรือเรียกว่าปกครองต่อไปไม่ได้อย่าถามว่าทำอย่างไรตอนนี้ไม่ต้องถามกันแล้วนะขอให้ทุกคนรู้เป็นอันดับแรกว่ามันไม่ใช่เรื่องของยิ่งลักษณ์มันไม่ใช่เรื่องของทักษิณนะมันไม่ใช่เรื่องของใครแต่มันเป็นเรื่องของประชาชนทั้งหมดของฝ่ายประชาธิปไตยที่เราจะต้องมาร่วมมือกันนะครับร่วมมือกันเพื่อหาทางเพื่อจะค้นล้มนะไม่ให้รัฐบาลคสช.มันบริหารประเทศต่อไปไม่ให้ระบอบกษัตริย์ไทยนะปกครองประเทศต่อไปบางคนบอกแล้วต่อไปจะได้เป็นระบอบอะไรบางคนบอกว่าถ้าล้มกษัตริย์แล้วเนี่ยนะก็จะได้เป็นประชาธิปไตยอันนี้ก็ไม่จริงเสมอไปแต่ก็ไม่เสียเวลาคุยแล้วนะแต่จะบอกกับท่านว่าล้มระบอบนะเผด็จการลงไปนะเผด็จการนะระบอบเผด็จการนี่มันคุมหมดแล้วนะครับไม่ว่าเป็นเผด็จการกษัตริย์หรือเผด็จการทหารล้มระบอบเผด็จการลงไปนะไม่ว่าเผด็จการกษัตริย์เผด็จการทหารและเราก็ต้องสร้างระบอบประชาธิปไตยดังนั้นในฝ่ายที่ถูกปกครองวันนี้เนี่ยคุณอย่าไปคิดแต่ว่าล้มเขาอย่างเดียวหน้าที่ของเรามีอยู่2ขั้นตอนนะ
แต่ขั้นตอนแรกที่สำคัญเนี่ยนะสำคัญมากมากเลยเนี่ยนะไม่แพ้กันนะมันจริงๆแล้วมันสำคัญทุกตอนละสองขั้นตอนเนี่ยแต่ขั้นตอนแรกเนี่ยมันต้องผ่านก่อนมันถึงจะไปขั้นตอนที่สองขั้นตอนแรกก็คือว่าเราจะต้องล้มระบอบนะราชาธิปไตยลงไปล้มระบอบล้มระบอบกษัตริย์ลงไปและล้มนะเผด็จการทหารลงไปถึงจะไปสู่ขั้นตอนที่สองคือสร้างระบอบประชาธิปไตยบ้านเนี่ยนะคุณรื้อบ้านหลังเก่าทิ้งถ้าคุณไม่สร้างบ้านหลังใหม่นะคุณบอกว่าถ้ารื้อบ้านหลังเก่าทิ้งแล้วเนี่ยนะในที่สุดคุณก็ได้บ้านใหม่แต่อย่าลืมนะถ้าคุณรื้อไปแล้วคุณไม่มีแผนไม่มีแปลนหรือว่าไม่มีการออกแบบนะบ้านใหม่เอาไว้เนี่ยนะอยู่ๆเนี่ยนะคุณจะเอาบ้านใหม่ได้ยังไงนั่นแหละครับความคิดนั้นเนี่ยเหมือนกันกับล้มระบอบเผด็จการลงไปนะแล้วคุณจะต้องมีแบบของระบอบประชาธิปไตยแบบของระบอบประชาธิปไตยบอกแล้วว่ามันมีเสาหลักอยู่5เสานะมีอำนาจสูงสุดเป็นของปวงชนมีเสรีภาพบุคคลบริบูรณ์มีความเสมอภาคในทางกฎหมายและทางโอกาสนะแล้วก็ยึดหลักกฎหมายและก็รัฐบาลและการปกครองจะต้องมาจากการเลือกตั้งเนี่ยนี่คือหลักของการวางหลักในระบอบประชาธิปไตยเอาไว้ทีนี้ถ้าคุณล้มระบอบเผด็จการลงไปตูมปั๊บนะล้มเผด็จการทหารล้มเผด็จการกษัตริย์ได้คุณก็เอาหลัก5ประการเนี่ยมาวางไว้ว่าประเทศไทยต่อไปต้องปกครองด้วยหลัก5ประการนี้จะเอาระบบไหนล่ะทีนี้ระบบแล้วล่ะมันไม่ใช่ระบบมันเป็นระบบประชาธิปไตยแล้วถ้ามันวางหลักการ5ประการนี้ไว้มันกลายเป็นระบบประชาธิปไตยแล้วคุณจะเอาแบบสาธารณรัฐคุณจะเอาแบบสาพันธรัฐคุณจะเอาแบบไหนไม่มีปัญหาเลยแต่มันต้องล้มระบบเผด็จการกษัตริย์แล้วก็ล้มทหารเผด็จการทหารนะแล้วก็ต้องมาเอาหลักการของระบบประชาธิปไตยมาประกาศว่าประเทศไทยปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยโดยมีหลักการปกครอง1 2 3 4 5นี่แหละครับและต่ำจากหลักการปกครองนี้และมีรัฐธรรมนูญนะซึ่งรัฐธรรมนูญเนี่ยนะประชาชนเขาจะเขียนกันอย่างที่นะดร.ปิยบุตรบอกว่าในที่สุดประชาชนต้องเขียนรัฐธรรมนูญด้วยตัวเองนะแล้วในที่สุดเนี่ยประชาชนจะต้องปฏิเสธไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญและกติกาที่คสช.สร้างขึ้นมานี่ไงนี่นะครับตรงกันกับที่ผมได้อธิบายท่านว่านั่นเลยครับคือการไม่ยอมรับให้ปกครองอีกต่อไปไอ้คสช.มันก็จะต้องจัดการนะแต่พอมันจัดการแล้วมันเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่มันก็ต้องหนีนะออกนอกประเทศถ้าหนีไม่ทันก็โดนประชาชนนะก็จับได้นะเหลียวเขาก็จะเอาไปลงโทษนะหรือไม่บางประเทศเนี่ยนะยังไม่ทันได้ลงโทษเลยนะประชาชนไปลงโทษซะก่อนก็มีหลายประเทศไอ้ผู้นำเผด็จการเนี่ยนะหนีออกนอกประเทศไม่ทันเนี่ยประชาชนยังไม่ทันได้เอาไปขึ้นศาลเลยปรากฏว่ามันขึ้นศาลก็อยู่แถวๆข้างถนนก็มีหลายประเทศโดนมาหมดแล้วครับเนี่ยตัวอย่างเผด็จการเนี่ยดังนั้นเนี่ยนะตัวอย่างเผด็จการในเมืองไทยไอ้ประยุทธ์เลก็ดีแม้ท่านกษัตริย์ก็เถอะนะถ้ายังทำตัวอยู่อย่างนี้นะนี่ผมพูดตรงๆนะผมเนี่ยไม่เคยไปเชียร์กษัตริย์ไม่ไปงอกษัตริย์นะเพราะว่าผมพูดไว้ก่อนที่ขึ้นครองราชย์แล้วผมพูดคำไหนคำนั้นนะและผมพูดทุกอย่างเนี่ยผมพูดด้วยความจริงใจผมไม่เฉลียใครนะผมพูดไว้แล้วว่ากษัตริย์รัชกาลที่9ทำผิดอย่างมหันต์ทำผิดคือคุณไม่ให้ประชาธิปไตยกับประชาชนนั่นคือความผิดพลาดของกษัตริย์รัชกาลที่9มากกว่าทุกๆเรื่องนอกจากไม่ให้ประชาธิปไตยกับประชาชนแล้วคุณยังเป็นตัวอุปสรรคขัดขวางนะประชาธิปไตยในประเทศไทยนะนอกจากนั้นแล้วคุณยังอยู่เบื้องหลังการสังหารหมู่ประชาชนนี่คือความร้ายกาจคือความผิดของกษัตริย์รัชกาลที่9พอรัชกาลที่10นะพอรัชกาลที่9ตายผมก็ได้บอกกับรัชกาลที่10ไว้ว่าถ้าคุณอยากจะขึ้นเป็นกษัตริย์นะคุณอย่าไปทำแบบพ่อคุณแต่รัชกาลที่10ประกาศว่าจะเอาตามแนวทางของรัชกาลที่9นี่ละกันไม่ใช่ประกาศแค่นั้นบุคลากรไม่ว่าตับเปรมก็ดีไม่ว่าไอ้นายทหารอย่างไอ้ไพบูลย์คุ้มฉายาที่ส่งทหารไปฆ่าไอ้ขวัญชัยก็ดีส่งนะทหารมาลุยมายิงนะไอ้ตัวเสื้อแดงชุมนุมก็ดีวันนี้ได้รับการโปรดเกล้าไปเป็นองคมนตรีกันหมดนี่แสดงให้เห็นชัดว่ากษัตริย์รัชกาลที่10เนี่ยไม่ได้ต่างกว่ารัชกาลที่9
เอาแนวทางเดียวกันก็เท่ากับว่านะคุณนะทำผิดเหมือนกันสืบทอดนะสืบทอดความผิดพลาดจากรัชกาลที่9มาเหมือนกันดังนั้นรัชกาลที่10วันนี้ใครจะไปเชียร์อะไรอย่างไรนั้นนะเป็นเรื่องของคนอื่นเขาผมไม่เกี่ยวนะครับแต่ผมบอกว่ารัชกาลที่10เนี่ยหนักกว่ารัชกาลที่9ท่านก็เห็นแล้วว่าวันนี้เนี่ยนะนอกจากว่านะนอกจากว่าเอาตามรัชกาลที่9แล้วไอ้นั่นหมายความว่านะท่านถ้าบอกว่าให้คะแนนเนี่ยคะแนนติดลบเท่ากันอยู่แล้วเนี่ยแต่วันนี้มาเพิ่มคะแนนติดลบในเรื่องส่วนตัวหนักเข้าไปอีกรัชกาลที่9จะเลวร้ายจะยังไงอะไรยังไงเนี่ยนะแต่ด้านส่วนตัวก็ยังไม่โชงชาญเหมือนรัชกาลที่10รัชกาลที่10เรื่องส่วนตัวก็ไปอับอายขายหน้าเข้าไปทั้งโลกเรื่องความประพฤติส่วนตัวที่นำมาสู่การนะเขาเรียกว่าสุรุ่ยสุร่ายผลาญเงินของประเทศชาติเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะแค่ขึ้นเป็นกษัตริย์ไม่กี่เดือนเนี่ยนะปีหนึ่งเนี่ยนะประมาณเกือบปีเนี่ยคุณไปดูนะครับค่าใช้จ่ายที่เขาไปใช้จ่ายในต่างประเทศเนี่ยนะเข้าไปเท่าไหร่แล้วนอกจากนั้นแล้วยังมายึดเอาทรัพย์สินสาธารณะไปเป็นของกษัตริย์อีกนี่ไงคือความที่บอกว่าเลวร้ายกว่ารัชกาลที่9อีกดังนั้นใครจะไปเชียร์อะไรก็เชียร์กันเถอะนะแต่ผมเนี่ยนะบอกกันตรงๆว่าสภาพรัชกาลที่10เนี่ยเป็นสภาพของกษัตริย์ที่หนักกว่ารัชกาลที่9นะและก็จะทำให้สังคมไทยเนี่ยนะครับแตกแยกหนักเข้าไปอีกเห็นได้ชัดครับนะเห็นได้ชัดให้คนมาหลอกว่าจะเป็นคนเสื้อแดงจะมาช่วยคนเสื้อแดงอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นและในที่สุดเป็นไงครับไม่ใช่ว่าผมไปฝากความหวังไว้ให้เขาจะมาช่วยแล้วเขาไม่ช่วยจะไปด่าเขาไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่หมายความว่าลูกเล่นเขาเนี่ยเป็นกษัตริย์เนี่ยนะคุณจะต้องนะไม่ใช่ว่าผมไปเชียร์แล้วบอกกษัตริย์คุณจะต้องวางตัวนะวางตัวในลักษณะที่อย่างน้อยที่สุดให้ประชาชนเห็นว่านะคุณไม่เข้าไปก้าวก่ายในเรื่องนะการเมืองแต่วันนี้มีแต่คนออกมาบอกให้คนออกมาหลอกประชาชนว่าไม่ก้าวก่ายเรื่องการเมืองนะไม่ก้าวไกลอะไรล่ะครับสั่งการด้วยตัวเองเลยนะเป็นพระราชประสงค์ให้ดำเนินการอย่างนั้นอย่างนี้นะเป็นไปตามพระราชองค์การเลยนะให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้เป็นความต้องการเลยนะเนี่ยนะให้สภาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้มันไม่ใช่ว่าไม่ก้าวไกลหรือเดือดกันเป็นวันนี้เข้ามาเต็มตัวและมาสั่งการด้วยดังนั้นรัชกาลที่10เนี่ยจึงเป็นระบบกษัตริย์ที่เป็นเผด็จการหนักกว่ารัชกาลที่9นะและก็นำมาซึ่งความเสื่อมเสียทั้งชื่อเสียงเป็นที่อับอายขายหน้าและทำให้ประเทศไทยเนี่ยนะครับต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาปีนึงเนี่ยเป็นหลายๆหมื่นล้านเลยทีเดียวนี่ครับท่านผู้ฟังครับนี่คือความจริงทั้งหมดนะฮะทีนี้ไอ้ความจริงทั้งหมดอย่างนี้เนี่ยถ้าเราไม่พูดเราไปเดี้ยงพอถึงเวลาเนี่ยนะเราไปเชียร์กันนะไปเชียร์กันในรายการเนี่ยนะครับผมเชียร์ไม่ลงหรอกใครจะเชียร์ก็เชียร์ไปเถอะนะใครจะเชียร์รัชกาลที่10ก็เชียร์ไปแต่ผมเชียร์ไม่ลงหรอกและไม่ว่ารัชกาลที่10รัชกาลไหนเนี่ยเราควรจะได้ข้อสรุปเสียทีอย่างที่ผมพูดมาตั้งแต่ต้นว่าปัญหาทั้งหมดในเมืองไทยวันนี้เนี่ยนะจนนำไปสู่ระบบศาลที่มันล้มเหลวเนี่ยมันมาจากระบบกษัตริย์นะดังนั้นวันนี้คุณยังจะไปเชียร์กษัตริย์อยู่ทำไมวันนี้เราควรจะมาร่วมมือกันเนี่ยนะเรียกร้องเป็นเสียงเดียวกันว่าให้ยกเลิกระบอบกษัตริย์นะยกเลิกระบอบเผด็จการกษัตริย์และก็ต้องขจัดนะรัฐบาลทหารที่มาจากการทำรัฐประหารนะครับไม่ใช่ว่าเราไปเรียกร้องเชียร์ว่ากษัตริย์เนี่ยนะเขาไม่นะเขาเป็นคนของคนเสื้อแดงนะเดี๋ยวเขาขึ้นครองราชเต็มตัวแล้วเขาจะจัดการกับคนนั้นคนนี้มันไม่ใช่เลยครับเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องคนเสื้อแดงหรือเรื่องคนเสื้อเหลืองครับระบอบกษัตริย์วันนี้เนี่ยนะครับที่มันทำให้เกิดเสื้อแดงเสื้อเหลืองนะเพราะระบอบกษัตริย์มันทำให้เกิดเสื้อแดงเสื้อเหลืองนะไม่ใช่ระบอบวันนี้ระบอบกษัตริย์เนี่ยนะมันไม่มีภัยกับคนเสื้อแดงนะวันนี้รัชกาลที่10ไม่มีภัยคนเสื้อแดงมันไม่ใช่ครับระบบกษัตริย์และตัวกษัตริย์วันนี้มันทำให้เกิดแดงเกิดเหลืองแตกแยกกันหนัก
เพราะว่าไอ้ที่มันแตกแยกกันอย่างนี้ทำให้สังคมแตกแยกเขาเรียกแบ่งแยกได้ปกครองทำให้ประชาชนเนี่ยฆ่ากันเองเนี่ยนะและเขาจะอยู่ได้นี่ฮะเราถึงไม่ต้องการให้คนไทยเนี่ยนะมันแตกแยกเราจะไปเรียกร้องความปรองดองได้ยังไงในเมื่อความปรองดองที่เกิดขึ้นในเมืองไทยนั้นนะมันเป็นความปรองดองที่เป็นของเทียมของจริงเกิดขึ้นไม่ได้ครับเพราะว่าของจริงก็คือเขาต้องการให้แตกแยกเพราะความแตกแยกเขาจะอยู่ได้อย่างสบายแล้ววันนี้เนี่ยคุณจะไปบอกว่านะจะให้ปรองดองกันจะไม่แตกแยกเพราะว่าเขานะต้องการให้แตกแยกแล้วคุณจะไม่ให้แตกแยกเนี่ยคุณจะเอาอะไรไปทำไม่ให้แตกแยกนะครับอำนาจในการทำให้แตกแยกอยู่ที่เขาทั้งหมดนี่คือต้องคิดให้เป็นระบบกันครับดังนั้นวันนี้ตราบใดที่ยังมีระบบกษัตริย์อยู่เนี่ยนะการปรองดองคนไทยจะกลับมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยไม่มีเลยนะอันนี้ท่านจำเอาไว้สองประเทศไทยถ้ายังมีระบบกษัตริย์อยู่คุณจะพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าในทางนะการเมืองและในทางเศรษฐกิจนั้นเป็นไปไม่ได้เลยถ้ายังมีระบบกษัตริย์อยู่นั่นคือคำตอบที่ว่านะการเมืองคุณยิ่งล้าหลังหนักเข้าไปอีกคุณเห็นไหมนี่คือความก้าวหน้าทางการเมืองไม่มีไม่เกิดแน่นอนแล้วในทางเศรษฐกิจวันนี้ระบบกษัตริย์เป็นตัวที่ปกป้องคุ้มครองระบบทุนผูกขาดและตัวกษัตริย์เองก็เป็นนายทุนผูกขาดดังนั้นเนี่ยทางเศรษฐกิจก็จะไม่มีทางที่จะก้าวหน้าระบบเศรษฐกิจแบบผูกขาดเป็นธุรกิจแบบล้าหลังนะครับท่านจำเอาไว้เลยนะครับท่านอย่าได้ไปคิดว่า CP เนี่ยโอ้โหนะไปทั่วโลกแล้ววันนี้นะและว่าเชียร์ CP กันนี่นะ CP นี่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลไม่ใช่เขาไม่ได้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเขานะไปลงทุนกว้างไกลเพราะเขาขูดรีดเขาสร้างมาตรการบังคับเขาเรียกว่าสร้างสภาพบังคับไม่ให้มีคู่แข่งทำลายคู่แข่งและยึดเอาความมั่งคั่งและมากำหนดราคาสินค้าด้วยตัวเองนะผูกขาดในทางเศรษฐกิจและก็เอาความร่ำรวยจากประเทศไทยที่ขูดรีดเอาไปจากประเทศไทยเนี่ยนะไปลงทุนต่างประเทศไปขยายทุนต่อไปอีกไม่ใช่วิสัยทัศน์กว้างไกลแต่แม่งเหี้ยนะมันได้ไปลงทุนกว้างไกลเป็นนายทุนเหี้ยที่มันไปลงทุนกว้างไกลนะอย่าไปให้ความสำคัญกับมันบางคนเนี่ยนะแม่งไปเชียร์ CP กันทั้งที่นะ CP เนี่ยตัวดีเลย CP เป็นตัวที่หนุนประชาธิปัตย์เต็มๆนะไม่ว่าการเลือกตั้งครั้งกี่ครั้งให้เงินประชาธิปัตย์มากที่สุดนะพรรคอื่นก็ให้นะเพราะว่ามันต้องเกาะทุกพรรคแต่ว่าให้พรรคอื่นน้อยกว่าและถ้าเขตไหนแข่งกับประชาธิปัตย์เนี่ยนะพรรคอื่นเนี่ยพอก๊อกสุดท้ายมันจะไม่ให้และมันจะไปให้พรรคประชาธิปัตย์นี่นะนี่คือเรื่องจริงครับนี่นะคือลักษณะของ CP ไอ้พันธมิตรมาเคลื่อนไหวมันก็เอาเงินเนี่ยไปหนุนพันธมิตรนะหนุนทีวีของไอ้สนธินะไอ้ปปส.ไอ้สุเทพมาเคลื่อนไหวมันก็หนุนสุเทพนี่นะก็บอกให้ท่านรู้ไว้ด้วยว่าเบื้องหลังของ CP และเบื้องหลังของเบียร์ช้างพวกนี้นะซึ่งมันยึดที่ดินของประเทศไทยไปเนี่ยเกือบจะหมดประเทศเนี่ย2บริษัท2ตระกูลเนี่ยนะประชาชนต่อไปเนี่ยที่ดินที่อยู่ในมือเนี่ยนะเมื่อมันทำให้เศรษฐกิจเนี่ยนะมันแย่ลงในที่สุดคนก็จะรักษาทรัพย์สินไว้ไม่ได้ต้องขายแล้วใครมีกำลังซื้อคือพวกมันพอเงินพอทรัพย์สินพอที่ดินเนี่ยนะถือเขาเรียกว่าเป็นทุนที่สำคัญที่สุดของประชาชนที่ดินเนี่ยคือทุนที่สำคัญที่สุดทุนที่สำคัญที่สุดไม่ใช่เงินนะครับคือที่ดินนะฮะพอทุนที่สำคัญที่สุดหลุดมาจากมือประชาชนไปอยู่กับกลุ่มทุนผูกขาดมันไปทำให้มูลค่าเพิ่มเนี่ยนะอีกมาเป็นร้อยเป็นพันเท่านี่แหละครับที่มันไปขยายทุนได้อะไรได้เนี่ยเพราะมันสร้างมาตรการที่บีบบังคับให้ประชาชนเนี่ยนะครับไม่สามารถรักษาทุนที่สำคัญที่สุดเอาไว้ได้นี่คือระบบผูกขาดที่มันเลวร้ายครับทีนี้ไอ้ผมไม่อยากจะพูดไอ้เรื่องต่างๆเหล่านี้ออกไปนะในขณะที่ว่าเรายังไม่เปลี่ยนระบบเพราะว่าพูดไปมันก็จะแก้ไม่ได้แต่พยายามที่บอกให้ท่านรู้ว่าจะแก้เรื่องพวกนี้ได้มันต้องไปเปลี่ยนระบอบมันต้องไปล้มระบอบเจ้าที่ลงไปเพราะระบอบเจ้าวันนี้เนี่ยมันเป็นรักษาทุนผูกขาดและมันก็ร่วมกันกับทุนผูกขาดอย่าว่าแต่ที่ดินเลยครับเรื่องผมพูดมานะเป็น10 ปีมาแล้วก็พูดแล้วพูดอีกแต่คนก็ไม่ค่อยฟังกัน
เรื่องเลวร้ายหนักที่สุดคือวันนี้เขาทำลายพืชพันธุ์ธัญญาหารที่เป็นพันธุ์ธรรมชาติวันนี้เราต้องไปกินผักของ CP ต้องไปกินนะสรรพสิ่งของ CP ทั้งที่โลกเนี่ยมันสร้างเรามาให้เรานะมันสร้างสัตว์นะไม่ว่าไก่ไม่ว่าหมูไม่ว่าเป็นอะไรธรรมชาติเขาสร้างมาให้หมดแล้วผักไม่ว่าผักอะไรเขาสร้างมาให้หมดแล้วมันก็ขยายพันธุ์ด้วยตัวมันเองได้นะแต่วันหนึ่ง CP มาอยู่วันนี้มันสามารถทำลายพันธุ์ดั้งเดิมหมดเลยนะแล้วต้องไปซื้อเม็ดพันธุ์ต้องไปซื้อลูกพันธุ์ต้องไปซื้ออะไรของมันมานะซื้อมาแล้วนะครับเราจะไปขยายพันธุ์ต่อได้ไหมซื้อผักมันมาไปซื้อควางตุ้งมาปลูกออกดอกครับแต่เม็ดไม่มีเม็ดรีบหมดนะมันทำหมันมาหมดแล้วมันคุ้มแม้กระทั่งวันนี้เราไปนะเมื่อก่อนเข้าป่าไปเนี่ยนะไปเจอผักไปเจออะไรเก็บมาได้วันนี้ไม่มีแล้วเมื่อก่อนข้างบ้านเนี่ยมีพริกขึ้นมีอะไรขึ้นนะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับนี่นะครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่าไอ้พันธุ์ธรรมชาติมันถูกทำลายหมดแล้วนี่บริษัทอย่างนี้นะครับวันนี้เนี่ยนะมันกลายเป็นว่าร่วมมือกับระบอบเผด็จการมันร่วมมือกับคสช.ร่วมมือกับกษัตริย์ไทยแล้วไม่เห็นเหรอนะพอกษัตริย์ไทยเข้ามานะมาทำธุระในประเทศ 2-3 วันเนี่ยนะวันนี้ CP มันถวายเงินมันเอาเงินไปให้ทีงกี่สิบล้านไปให้ใช้เล่นๆถามว่าไอ้เงินนั้นเนี่ยนะมันได้มาจากไหนมันก็ได้มาจากการขูดรีดเอาไปจากประชาชนนั่นแหละนี่นะครับท่านผู้ฟังครับแล้วมันขูดรีดเอาไปเป็นพันๆล้านเป็นหมื่นๆล้านเป็นแสนล้านนะแล้วมันเอามาบริจาคทิ้งเสีย10ล้าน100ล้านเนี่ยนะมันเขาเรียกขนหนักแข้งก็ไม่หล่นนะนี่แหละครับระบบที่มันเหี้ยอยู่ทุกวันนี้ระบบที่มันเลวและประชาชนเนี่ยภายใต้ระบบเนี่ยมีแต่ความทุกข์ยากเดือดร้อนนะมีแต่ความทุกข์ยากเดือดร้อนครับแล้ววันนี้เนี่ยนะไอ้ความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยมันอยู่ภายใต้ระบบผูกขาดนะที่มันขูดรีดประชาชนมันอยู่ภายใต้ระบบการปกครองที่มันกดขี่ประชาชนดังนั้นในระบบเผด็จการนะครับในระบบเผด็จการเขาจึงใช้คำว่าประชาชนถูกกดขี่และขูดรีดนะในระบบเผด็จการทั่วโลกนะครับประชาชนจะได้รับภัยจากการถูกกดขี่และขูดรีดการกดขี่มันอยู่ในเทอมของการเมืองครับนะการเมืองคือการกดขี่นะเศรษฐกิจคือการขูดรีดนี่นะครับวันนี้เนี่ยคนที่กดขี่และขูดรีดประชาชนคือใครครับหัวเรือใหญ่ก็คือกษัตริย์และก็ตัวระบอบกษัตริย์นะร่วมกับนะผู้ปฏิบัติงานของเขาตั้งแต่นะอำมาตย์ศักดินาทั้งหลายขุนศึกของเขานะและก็ขูดรีดร่วมกันระหว่างนายทุนผูกขาดนี่นะครับกับทุนของกษัตริย์วันนี้กษัตริย์ก็เป็นนายทุนผูกขาดไปด้วยท่านผู้ฟังครับร้อยปัญหาพันปัญหาร้อยคำถามพันคำถามวันนี้มันมีคำตอบอยู่คำตอบเดียวจริงๆครับตามชื่อรายการที่บอกว่าร้อยคำถามอยู่ในหนึ่งคำตอบเดียวในกาลาแลนด์วันนี้นั่นก็คือคำตอบมีคำตอบเดียวว่าต้องเปลี่ยนระบอบจากระบอบกษัตริย์ราชาธิปไตยเนี่ยนะครับจะต้องเปลี่ยนให้เป็นระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นครับมันถึงแก้ปัญหาได้ขอเรียกร้องให้พวกเรานะครับทุกคนต่อไปนี้ที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยอย่าได้ไปหวังพึ่งศาลอย่าได้ไปหวังพึ่งกระบวนการยุติธรรมอย่าได้ไปหวังพึ่งกลไกรัฐของฝ่ายเผด็จการขอให้เราร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันในฝ่ายประชาธิปไตยทุกกลุ่มครับนะเรื่องส่วนตัวเก็บไว้ก่อนวันนี้เอาเรื่องเดียวครับร่วมแรงร่วมใจกันนะครับรุมกันนะหาทางค้นล้มระบอบเผด็จการระบอบเผด็จการราชาธิปไตยนะและค้นล้มนะรัฐบาลคสช.นะที่เป็นรูปธรรมเนี่ยนะคือค้นล้มรัฐบาลคสช.และค้นล้มระบอบเผด็จการราชาธิปไตยให้ได้และร่วมกันนะครับสร้างระบอบประชาธิปไตยขึ้นมาแทน
นี่คือทางออกของประเทศไทยนะครับสำหรับเรื่องข่าวเรื่องคุณยิ่งลักษณ์เรื่องอะไรต่อมีอะไรนั้นเนี่ยนะครับก็ขอบอกกับท่านว่าท่านไปฟังคนอื่นพูดเถอะครับนะผมจะไม่ไปพูดถึงเรื่องพวกนั้นแต่วันนี้ผมก็ดีใจด้วยที่คุณยิ่งลักษณ์ไม่ต้องไปศาลนะและบอกแล้วว่าผมได้พูดมาตั้งก่อนหน้านั้นหลายเดือนมาแล้วพูดย้ำชัดเจนเรียกร้องมาก่อนหน้าแล้วว่าให้ไปอย่าไปขึ้นศาลนะครับดังนั้นเรื่องของคุณยิ่งลักษณ์เรื่องของคุณทักษิณเรื่องของคุณชินวัตรเรื่องของตระกูลชินวัตรวันนี้เป็นเรื่องที่มันอยู่ในความเป็นเรื่องที่มันอยู่ในชัยชนะของฝ่ายประชาธิปไตยครับถ้าฝ่ายประชาธิปไตยไม่ชนะชินวัตรก็ไม่ชนะหรอกครับยิ่งลักษณ์ก็ไม่ชนะแพ้หมดแหละนะดังนั้นเนี่ยผมพูดแค่นี้เนี่ยนะครับผมพูดแค่นี้นะครับนะท่านก็คงจะเข้าใจแล้วว่าต่อไปนี้เนี่ยนะต่อไปนี้เราต้องประสานนะฝ่ายพลังประชาธิปไตยและแนวร่วมของเราทุกกลุ่มเข้าด้วยกันนะถ้าเราล้มระบอบกษัตริย์ไม่ได้ถ้าเราล้มคสช.ไม่ได้ไม่ว่ากลุ่มไหนที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยนะครับคุณไม่มีทางที่จะเอาชนะเขาได้เลยคุณไม่มีทางที่จะมีอนาคตนะครับดังนั้นคำตอบเดียววันนี้ต้องล้มระบอบราชาธิปไตยลงไปนะครับและต้องสร้างระบอบประชาธิปไตยขึ้นมาให้ได้มันไม่มีคำตอบไหนมันไม่มีทางออกทางไหนจริงๆครับไม่ใช่ว่าเออะเนี่ยนะจะต้องไปสู่การเปลี่ยนระบอบบางคนบอกเออะก็จะไปสู่การเปลี่ยนระบอบอย่างเดียวผมได้พูดกับท่านมาหลายครั้งแล้วขออนุญาตท่านนะผมไม่ได้เป็นคนสร้างกฎเกณฑ์ขึ้นมานะและเขาบอกได้ว่าสัจธรรมนั้นมีอยู่หนึ่งเดียวในความถูกต้องจริงแท้นั้นนะมีอยู่หนึ่งเดียวครับในการแก้ปัญหาประเทศไทยนะเรื่องที่ถูกต้องมีอยู่เรื่องเดียวสำหรับสถานการณ์ในประเทศไทยวันนี้สถานการณ์ที่ท่านกำลังประสบอยู่ทุกวันนี้มันจะต้องนำไปสู่การเปลี่ยนระบอบอย่างเดียวครับถ้าไม่เปลี่ยนระบอบมันไม่มีทางแก้จริงๆครับท่านก็เห็นอยู่แล้วไม่ว่าศาลไม่ว่าองค์กรอิสระหรือไม่ว่าคสช.เขามีแต่ความเลวร้ายที่จะมอบให้กับประชาชนนะครับดังนั้นหวังว่าท่านคงเข้าใจและก็นะหลายคำถามที่ท่านถามมานะครับถามมาในหลายคำถามซึ่งผมเห็นแล้วว่ามันเป็นประเด็นข่าวไปแล้วและก็ข่าวต่างๆก็ออกไปแล้วมีคนพูดเยอะแยะแล้วผมก็จะไม่ไปพูดผมจะเน้นในเรื่องแนวทางของการต่อสู้ของประชาชนนะผมจะเน้นในเรื่องแนวคิดนะวิธีคิดของประชาชนที่จะคิดเอาชนะนะการคิดเอาชนะไม่ใช่ไปคิดที่วิธีการขึ้นมาก่อนครับวิธีการสำคัญในอันดับ2จะต้องคิดให้รู้ก่อนว่าต้นเหตุของปัญหาอยู่ตรงไหนนั่นแหละครับถึงจะไปสู่วิธีการที่จะนำไปสู่นะทำลายต้นเหตุของปัญหาวันนี้สรุปให้ท่านฟังแล้วว่า100คำถาม 1,000 คำถาม 10,000 คำถาม100ปัญหาล้านปัญหารวมอยู่ในปัญหาเดียวกันคือปัญหาที่มาจากระบอบเผด็จการราชาธิปไตยที่ยังใช้และยังปกครองประเทศไทยได้เราจะต้องไม่ยอมไม่ปกครองและต่อสู้จนกว่าเผด็จการราชาธิปไตยปกครองต่อไปไม่ได้และพวกเราประชาชนขึ้นไปปกครองด้วยตัวเองครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ YouTube รู้สึกว่าวันนี้มันไปไม่ได้เลยนะก็ก่อนหน้านี้ผมก็ได้รับการแจ้งแล้วว่านะจะลดนะลดแรงนะWi-Fiของผมให้ลดต่ำลงมาผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านเรามาพูดมาคุยกันอย่างนี้นะครับตามที่โอกาสจะเอื้ออำนวยนะตอนนี้ผมก็ดีขึ้นเยอะแล้วครับนะแต่ก็ยังนะหลอดลมก็ยังไม่ 100% ก็ยังไงก็แล้วแต่ก็จะมาพบมาพูดมาคุยกับเรานะผมก็จะมาเน้นในเรื่องนะแนวทางในเรื่องแนวคิดวิธีคิดนะเพื่อที่จะเสริมให้พวกเราเนี่ยนะครับได้คิดกันในแนวทางที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาของประเทศชาติจริง
สำหรับเรื่องนะรายละเอียดปีกย่อยสถานการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าเกี่ยวคุณยิ่งลักษณ์หรืออะไรนะท่านไปหารับฟังที่อื่นก็ได้นะครับเพราะผมได้บอกไปแล้วว่าอะไรเกิดขึ้นนะก็พูดชัดเจนหมดแล้วก็ขอบคุณนะทางอาจารย์หวานทางดร.เพียงดินและทางหลายๆสถานีนะครับได้ทราบว่าเอาไปขยายนะเผยแพร่กันก็ขอบคุณครับเพราะว่าเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะครับผมคนเดียวก็ทำได้เพียงแค่เนี่ยนะครับมาพูดคุยกับท่านนะก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์กับประเทศชาติกับประชาชนนะเมื่อไม่กี่วันมานี้ก็มีคนส่งนะคำทักทายมาบอกว่าเคยร่วมงานกันมาตั้งสมัยเป็นนะเป็นกรรมาธิการซึ่งผมเป็นกรรมาธิการอยู่และอยู่นะก็ทักทายกันมาก็ผมก็ไม่ทราบนะจะจำไม่ได้ผมก็ไม่ทราบว่าจะเป็นนะเป็นสายลับเข้ามาหรืออะไรนะผมก็บอกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครผมยินดีเสมอครับยินดีที่จะรู้จักกับทุกท่านทุกคนและก็ยินดีที่จะพูดคุยด้วยเพราะว่าผมต้องการนะให้ประเทศไทยนะครับได้รับการแก้ปัญหาอย่างจริงจังเพื่ออนาคตของลูกหลานของคนไทยทุกคนผมไม่ได้มานั่งทำเพื่อตัวเองเราอายุขนาดนี้แล้วก็อยู่กันคนละไม่กี่ปีแล้วล่ะครับนะครับแต่เราต้องคิดเพื่อลูกเพื่อหลานของเราและก็ของคนไทยทุกคนนี่คือสิ่งที่ผมได้ตอบนะเข้าไปและวันนี้ก็ขอบอกกับพ่อแม่พี่น้องพวกเราด้วยว่านะครับชีวิตที่เราเหลืออยู่เนี่ยนะเราก็จะทำไว้เพื่อลูกเพื่อหลานของเรานะดังนั้นใครที่ช่วยกันกระจายนะสิ่งที่ผมได้พูดได้อธิบายต่อสาธารณชนก็ถือว่าพวกเราได้ทำหน้าที่นะอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะที่ได้ช่วยเหลือเผยแพร่นะครับขอบคุณมากนะครับคุณสมศรีและก็อีกหลายท่านนะขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับต้องกราบลาไปจริงๆแล้วครับพบกันใหม่ครับคราวหน้าครับสวัสดีครับ